สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมโดยคุณครูกีตานะคะในวันนี้คุณครูจะมาทบทวนเนื้อหานะคะก่อนที่เราจะสอบเนาะซึ่งคุณครูได้ทบทวนให้เด็กแล้วในชีทนะคะแล้วก็เราจะมาทบทวนกันในสไลด์สอนอีกทีนึงนะคะมาดูกันเลยในหน่วยที่เราจะสอบนะคะเราจะสอบในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะในเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะคะหน้าที่ชาวพุทธในที่นี้นะคะเกี่ยวกับ1การบําเพ็ญประโยชน์ต่อศาสนสถานศาสนสถานเนี่ยก็คือสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมนะคะในศาสนาต่างๆซึ่งคุณครูได้สอนไปแล้วว่าในประเทศไทยของเรานะคะนับถืออยู่3ศาสนาหลักๆนะศาสนาพุทธศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเด็กๆดูค่ะในภาพแรกนะคะในภาพแรกที่เด็กๆเห็นนะคะนี่คือวัดนะคะสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพุทธภาพที่สองคือโบสถ์คริสต์นะคะสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาคริสต์นะคะสามนี่คือมัสยิดนะคะมัสยิดคือสถานที่ที่ใช้ประกอบพิธีกรรมในศาสนาอิสลามนั่นเองนะคะซึ่งแต่ละภาพมีความแตกต่างกันตามศาสนาของสถานที่นั้นๆนะคะนะคะศาสนาพุทธค่ะศาสนาคริสต์ค่ะศาสนาอิสลามนะคะและต่อไปคือการแสดงตนเป็นพุทธมามกะค่ะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะคือคนที่นับถือศาสนาพุทธนะคะซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปนะคะจะมีการเข้าพิธีนะคะการแสดงตนเป็นพุทธมามกะซึ่งมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะในหนังสือที่เราได้เรียนกันมาเนาะจะเข้าพิธีตอนอายุเท่าไหร่ก็ได้แต่จะต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปมีทั้งหมด7ขั้นตอนนะคะเด็กๆอ่านกันมานะคะ7ขั้นตอนนะต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่6ค่ะในหน่วยการเรียนรู้ที่6นี้นะคะจะเรียนในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะซึ่งสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันแรกนะคะที่เราจะวันแรกนะคะที่เราจะเรียนนั่นคือวันมาฆบูชานะคะวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะเป็นวันที่พระอรหันต์1,250องค์มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนะคะและพระสงฆ์ทุกองค์ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าบวชให้นะคะและพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมโอวาทปฏิโมกนะคะหรือโอวาทปฏิโมกก็ได้นะคะในหนังสือบางเล่มอ่านว่าโอวาทปฏิโมกบางเล่มอ่านว่าโอวาทปฏิโมกนะคะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง4เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในวันมาฆบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3ค่ะค่ำเดือน3ค่ะต่อไปวันต่อไปวันวิสาขบูชานะคะในวันนี้เนี่ยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน6นะคะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในวันเดียวกันแต่ต่างปีกันนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ใดนะคะตรัสรู้ที่ไหนและปรินิพพานที่ไหนจำกันได้ไหมคะต่อไปนะคะวันอาสาฬหบูชานะคะวันอาสาฬหบูชาหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันอาสาฬหบูชาก็ได้ค่ะวันอาสาฬหบูชานะคะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกมีชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรและเป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการนั่นคือพระพุทธพระธรรมและ
นะคะในวันนี้เนี่ยมีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นองค์แรกในศาสนาพุทธนะคะนั่นก็คือท่านโกณฑัญญะนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ปฏิบัติรับใช้พระพุทธเจ้าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะคะวันนี้จึงเป็นวันที่มีพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงแสดงธรรมนะคะให้ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ฟังในชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรค่ะต่อไปวันสุดท้ายนะคะวันอัฐมีบูชาค่ะวันอัฐมีบูชานะคะตรงกับวันแรม8ค่ําเดือน6เป็นวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของพระพุทธเจ้านะคะเกิดขึ้นที่เมืองกุสินาราซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานนั่นเองนะคะเป็นวันพูดง่ายๆก็คือว่าเป็นวันเผาศพอะค่ะเป็นวันเผาศพพระพุทธเจ้านะคะตรงกับวันแรม8ค่ําเดือน6ค่ะเด็กๆคะในหัวข้อที่ใช้ในการออกสอบนะคะก็จะมีเท่านี้นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะไปดูชี้ที่คุณครูได้ติวให้อ่านหนังสือตามเนื้อหาขอบข่ายของข้อสอบนะคะที่คุณครูได้แจ้งไปนะคะและคุณครูมีส่งไฟล์นะคะให้ผู้ปกครองช่วยติวให้เด็กๆด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆสู้ๆนะคะในการสอบครั้งนี้ค่ะคุณครูเป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ